บทที่43ไดอารี่ก่อนฟ้ามืดในวันรุ่งขึ้นเราก็เจอรถกระบะในโรงงานจริงๆมันเป็นรถ Ford F150 ปี1998ที่มีสนิมเกาะเกรอะกรังสีเหลืองของรถหลุดลอกเหลืออยู่ไม่กี่ปื้นมีคนเอาผ้าใบสีน้ำตาลคลุมซากรถแล้วพยายามเข็นหลบเข้ามุมมันจอดชิดผนังมากถ้าจะเดินไปดูด้านหลังก็ต้องกระโดดขึ้นไปบนกันชนแล้วแทรกตัวเข้าไปกระบะหลังรถเป็นที่ซุกขยะที่สะดวกมากก่อนเอาผ้าใบคลุมปิดไว้พบกับลิปลี่เจออะไรต่อมีอะไรเต็มไปหมดตั้งแต่กรงนกไปจนถึงรองเท้าแตะและหนังสือมีแม้กระทั่งโทรทัศน์จอแตะมองทะลุเห็นเครื่องข้างในและสายไฟเล็กน้อยใหญ่ซึ่งเคยเป็นแกนกลางของซากไร้ชีวิตรถคันนั้นยางแบนทั้ง4ล้อกุญแจเสียบอยู่ที่ช่องสตาร์ทแต่เมื่อลองหมุนไปก็ไม่มีเสียงสักแอะด้านในรถเหม็นอับกลิ่นเมื่อหลุมศพโบราณของอียิปต์ที่เพิ่งเปิดรับอากาศเป็นครั้งแรกหลังปิดตาอยู่นับพันปีลิบี้ยกมือบีบจมูกมีกลิ่นเหม็นจางๆแทรกอยู่ด้วยมันมีตัวอะไรคลานเข้าไปตายอยู่ที่แผงหน้าปัดรถอาจจะเป็นแรคคูนหนูหรือสัตว์จำพวกนั้นผมก้มลงไปดูข้างใต้แต่มองไม่ค่อยเห็นเพราะไม่มีไฟฉายเบาะหุ้มหนังเทียมปริแตกหลายจุดจนเห็นไส้เบาะสีเหลืองเมื่อลิบลี่ลองขึ้นไปนั่งที่เบาะข้างคนขับฝุ่นก็กระจายฟุ้งจนเราจามสนั่นพอหยุดจามเธอก็เอานิ้วลากไปตามคราบฝุ่นบนหน้าปัดรถและพูดว่าเหมาะมากอ่ะนี่มันขยะชัดๆผมปิดกุญแจอีกทีปล่อยทิ้งไว้จนเครื่องตายแล้วผมว่าเธอหันมายิ้มให้ผมเราอะซ่อมเครื่องใหม่ก็ได้แล้วขับไปแคลิฟอร์เนียแคนาดาหรือไปถึงเม็กซิโกเลยก็ยังไหวนะลืมอดีตแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่ลิบบี้กล่าวเราต้องมีอะไรกับเครื่องมือจะไปหาที่ไหนยังไม่รู้แหละร้านค้าที่อยู่ใกล้ที่สุดก็ห่างออกไปตั้ง16กิโลต่อให้หาทางไปที่ร้านแล้วกลับมาที่นี่ได้เราก็ต้องหาคนที่รู้เรื่องเครื่องยนต์มาช่วยซ่อมอยู่ดีพ่อเคยสอนวิธีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกับการดูแลรักษารถแต่ฉันไม่รู้เรื่องเครื่องยนต์เลยนะซ่อมหนักขนาดนี้ไม่ไหวหรอกผมกล่าวลิบบี้หุบยิ้มและมองผมอย่างครุ่นคิดนายเรียกเขาว่าพ่อทุกครั้งไม่เคยเรียกว่าพ่อฉันหรือป้าป่าของฉันเรียกแค่พ่อเฉยๆทุกทีทำไมล่ะผมตอบไม่ถูกเพราะผมชินกับการเรียกเขาว่าพ่อจะเรียกแม่ว่าแม่ผมไม่เคยตั้งคำถามว่าคนเรียกแบบไหนแค่เรียกตามสิ่งที่พวกเขาเป็นเหมือนเรียกอากาศว่าอากาศและเรียกดินว่าดินแอนสันลิบบี้พูดขอโทษนะฉันไม่น่าถามขึ้นมาเลยฉันน่าจะเรียกถึงความรู้สึกของนายมากกว่านี้นายเพิ่งเสียพ่อแม่ไปแท้ๆขอโทษจริงๆเธอประสานนิ้วเข้ากับนิ้วมือของผมเดี๋ยวนี้เราจับมือกันตลอดเวลามันทำให้ผมรู้สึกดีพอไม่ได้จับมือเธอผมรู้สึกว่ามือว่างๆยังไงชอบก่อนเธอเคยบอกว่าผมชอบมือระหว่างคุยกันเหมือนที่หมอออร์เกิลส์บีพูดไม่มีผิดแต่ผมไม่อยากทำกับเธอเหมือนที่ทำกับหมอออร์เกิลส์บีผมฝืนยิ้มไม่เป็นไรหรอกฉันแค่ไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยพ่อกับแม่ไม่เคยอนุญาตให้ฉันเรียกว่าหมามีหรือป้าป๋าต้องเรียกว่าแม่และพ่อเท่านั้นทุกอย่างคงดูเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่เคยเห็นใครทำแบบอื่นมาเรื่องการล็อกตู้เย็นที่ผมไม่ได้เล่าให้เธอฟังและเหมือนอะไรอีกหลายอย่างในบ้านของเราแต่ผมก็ไม่ได้เล่าเรื่องพวกนั้นให้เธอฟังเช่นกันผมออกจากบ้านมาหลายเดือนแล้วผมอยากเห็นบ้านของผมอยากเห็นทะเลสาบของผมอีกสักครั้งภาพสุดท้ายที่เห็นก็คือบ้านหลังนั้นมีไฟลุกท่วมผมอยากรู้ว่าตอนนี้ยังเหลืออะไรบ้างอะไรบ้างที่แม้แต่เปลวไฟก็ยังไม่ต้องการไปบอกพอลกันดีกว่าผมกล่าวเราเจอพอลที่เดิมเหมือนที่เห็นทุกครั้งนั่งอยู่บนเตียงกับสมุดสเก็ตภาพเขาไม่ไงหน้ามองด้วยซ้ำตอนที่เราบอกว่าเจอรถกระบะเอาแต่วาดรูปไม่หยุดมือขณะเอ่ยว่าวินเซนต์เคยทำงานที่อู่ซ่อมรถเขาคงซ่อมได้อะแต่ฉันไม่ขอให้เขาช่วยหรอกวินเซนต์ไวเนอร์ตายไปแล้วสำหรับฉันวินส์เล่นงานพอหนักพอสมควรตาซ้ายของเขาช้ำเป็นสีม่วงจมูกไม่ถึงขั้นหักแต่ก็ยังบวมเป่งผิวรอบจมูกกลายเป็นสีเขียวฟ้าวันนี้เรายังไม่เห็นวินส์เลยเจ้าตัวไม่โผล่ออกมาจากห้องสักครั้งไม่แม้นแต่ไปเข้าห้องน้ำห้องนอนของวิสอยู่เหนือห้องของคุณฟินิกี้พอดีพ
พอบอกว่าหมอนนั้นอาจจะปัสสาวะทางหน้าต่างลงไปบนเฉลียงด้านนอกพอฟ้าสว่างและเห็นรอยฉีดชัดๆฟินิกี้ของปลื้มหน้าดูพอบอกแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแม้ตอนนี้ฟ้าจะสว่างมากแล้วผมเดาว่าเขาแอบออกไปห้องน้ำตอนไม่มีใครเห็นมากกว่าเราจะไปคุยกับเขาเองลิปปี้พูดใช่ไหมแอนสันจะถามผมผมไม่อยากคุยกับเขาไม่อยากเห็นหน้าเขาด้วยซ้ำผมกลัววินเซนต์ไวเนอร์แต่พ่อคงไม่อยากให้ผมแสดงความกลัวให้ใครเห็นโดยเฉพาะต่อหน้าผู้หญิงผมก็เลยพยักหน้ารับทะลักผมไปที่หน้าห้องของวินส์แล้วเข้าประตูทันทีที่ผมไม่ทันคัดค้านวินเซนต์ลิบบี้กับแอนสันนะลิบบี้กล่าวไม่มีเสียงตอบเขาอาจจะหนีไปแล้วก็ได้ผมพูดทันทีรู้ว่าเขาอยู่ในห้องลิบบี้ขอซ้ำไม่วินส์ร้องบอกลิบบี้มองหน้าผมแล้วหันกลับไปมองที่ประตูไม่อะไรอ่ะไม่เอาทั้งเธอและทั้งแอนสันนั่นแหละไม่เอาใครทั้งนั้นไม่วินส์กล่าวเราก็แค่อยากคุยด้วยลิบบี้ว่าอยากไม่อยากก็เรื่องของเธอไปให้พ้นเขาตะโกนไล่ลิบบี้ยืนนิ่งผมทำอะไรไม่ถูกก็เลยยืนนิ่งๆด้วยแล้วเธอก็เคาะซ้ำอีกครั้งเขาพูดดังขึ้นถ้าพวกนายยังไม่เลิกวุ่นวายฉันจับโยนหน้าต่างทั้งสองคนเลยนะวินเซนต์กล่าวผลพ้มลมหายใจแอบกลัวว่ามันจะเป็นลมหายใจสุดท้ายของตัวเองวินเซนต์เราเจอรถกระบะที่โรงนาผมกล่าวเงียบประตูเปิดออกคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าเราไม่ใช่วิสแต่กลับเป็นคริสติน่าเธอรู้ว่าผมห่างมาสวมเสื้อยืดวง The Bangles กางเกงวิ่งขาสั้นสีชมพูไม่สวมรองเท้าผมว่าเธอไม่ได้ใส่เสื้อชั้นในด้วยรถกระบะที่ไหนนะบทที่44โพวันที่5 13:20 รถคาดิแลคเอสคาร์เรจกระจกติดฟิล์มดำมืดจอดรอพวกเราอยู่หน้าบ้านของอัพเซิร์ดอย่างที่เฮอร์เลสบอกไว้บนรถมีเพียงชายอายุ50ปลายๆนั่งอยู่บนเบาะคนขับสวมชุดสูทสีดำเรียบกริบเขาลงจากรถเปิดประตูรถอย่างยากเย็นท่ามกลางอากาศหนาวเหน็บแล้วเชิญผู้กับแนสขึ้นรถผู้นั่งเบาะหน้าส่วนแนสนั่งข้างหลังคนขับไม่ยอมบอกว่าจะพาพวกเราไปไหนผู้ไม่เคยนั่งรถที่สะอาดเอี่ยมขนาดนี้มาก่อนเบาะนั่งเป็นประกายเงาวับเหมือนเพิ่งออกมาจากโรงงานหน้าต่างไม่มีรอยแม้แต่นิดเดียวเพื่อนรถสะอาดหมดจดถ้าไม่นับรอยเปื้อนจากรองเท้าของผู้เรากับว่ามีคนเปลี่ยนแผ่นยางปูพื้นทุกครั้งเมื่อรับคนขึ้นรถข้างหลังมีมินิบาร์ด้วยฮะแนสพูดเครื่องดื่มเต็มเอี้ยมีของกินเล่นด้วยถ้าเป็นรถผมแล้วก็นะแค่เจอซอสแห้งๆติดกระดาษห่อแมคโดนัลด์กับน้ำอีกครึ่งขวดก็ถือว่าโชคดีละเขายื่นช็อกโกแลตทวิกส์ไปให้ผู้ที่บอดหน้าเอาไหมผู้ไม่สนใจแนสแต่กลับหันไปหาคนขับนี่รถใครผู้ถามผมบอกไม่ได้ครับคนขับตอบคุณรู้ใช่ไหมว่าผมเป็นเจ้าหน้าที่ FBI ผู้ถามขอโทษครับผมต้องทำตามคำสั่งคนขับเลี้ยวไปตามป้ายบอกทางไปเรื่อยๆจนถึงทางด่วนหมายเลข290ตะวันออกซึ่งเป็นทางไปทะเลสาบเมื่อผู้ไม่รับช็อกโกแลตเนสก็ทิ้งตัวพิงเบาะแล้วแกะห่อขนมเมื่อกินช็อกโกแลตไปได้ครึ่งแท่งเขาก็เอ่ยถามทั้งที่ยังเคี้ยวไม่หยุดปากทำไม FBI ยึดคดีนี้ไปทำเองล่ะแนสถามคุณก็รู้อยู่ว่าทำไมผู้ตอบแนสกัดอีกคำเศษช็อกโกแลตร่วงลงจากปากขณะพูดผมรู้ซะเมื่อไหร่แล้วเรารู้แค่ว่าพวกคุณมาทำคดีนี้เพราะบิชอปหนีไปได้และทางเราตามจับไม่เร็วพอแต่ปกติพวกคุณไม่มีสิทธิ์ทำอย่างนี้นะจู่ๆ FBI จะเข้ามาแทรกแซงคดีไม่ได้นอกจากคดีนั้นเป็นอาชญากรรมข้ามรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของเจ้าของคดีขอความช่วยเหลือเองการฆาตกรรมรายแรกเกิดขึ้นในชิคาโกและบริเวณใกล้เคียงเยอะทุกรายของบิชอปอยู่แถวนี้หมดผมรู้ว่าทางกรมตำรวจไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากพวกคุณแนสกล่าวแต่เราเจอเหยื่อที่น่าจะเป็นฝีมือคนร้ายรายเดียวกันในเซาท์แคโรไลนาและลุยเซียนาพูโตทั้งที่ไม่แน่ใจว่าควรจะถกเรื่องนี้กับแนสหรือเปล่าเราเจอเหยื่อพวกนั้นหลัง FBI เข้ามาคุมการสืบสวนแนสเตือนไม่ใช่เจอก่อนแนสว่าผมได้รับคำสั่งโดยตรงจากเฮเลสผู้กล่าวแล้วใครเชิญหัวหน้าคุณมาช่วยสืบสวนคดีล่ะเขาได้รับคำสั่งจากใคร
เนสถามเนสกินช็อกโกแลตจนหมดแท่งแล้วโยนกระดาษห่อลงพื้นถ้าหาคำตอบได้เราก็จะรู้ว่าใครเป็นเจ้าของรถคันนี้เนสกล่าวเมื่อถึงถนนลาซานคนขับก็ขับรถจากทางด่วนหมายเลข290ตะวันออกแล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนสเตทหาคำตอบด้วยวิธีอื่นก็ได้ผู้เปิดลิ้นชักหน้ารถกรุณาอย่าเปิดลิ้นชักครับคนขับเหลือบมองเขาแล้วชำเลืองกลับไปที่ถนนตรงหน้าการจราจรบนถนนสเตทติดขัดมากผู้คุยลิ้นชักหน้ารถจนเจอสมุดทะเบียนแต่มีแค่ชื่อบริษัทอีลิตบริการขนส่งและรถเช่าจำกัดนอกจากนั้นก็มีบัตรจอดรถเก่าๆคู่มือการใช้รถและปืน .38 ในซองหนังคุณมีใบอนุญาตพกอาวุธแบบปกปิดหรือเปล่าผู้ถามมีครับผมเพิ่งต่อใบอนุญาตเมื่อเดือนที่แล้วผมไปซ้อมยิงอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งคนขับตอบตกลงคุณเป็นคนขับรถหรือบริการกันแน่ผู้ถามอีกฝ่ายไม่ตอบแต่เปิดไฟกระพริบแล้วเลี้ยวเข้าถนนวาบาสคุณเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมตำรวจหรือเปล่าผู้ถามต่อคนขับเลี้ยวซ้ายอีกครั้งแล้วจอดที่ทางเท้าด้านขวาถึงแล้วครับคนขับว่าเนสมองออกไปและเห็นส้มสีทองที่ทางเท้าเข้าผิวปากโรงแรมแรงแห้งผมเคยมาปาร์ตี้งานแต่งที่โรงแรมนี้หนึ่งและสุดท้ายก็ไปจบลงในสระว่ายน้ำเพดานโรงแรมตกแต่งไฟกระพริบด้วยนะงานนั้นสนุกสุดๆเลยอะเนสกล่าวคราวนี้เราคงไม่ได้มาร่วมงานแต่งหรอกผู้พึมพำคนขับก้าวลงจากรถแล้วอ้อมมาเปิดประตูให้ผู้ตามด้วยประตูฝั่งเนสพวกคุณไปที่ห้อง1218ได้เลยครับคนขับว่าเขาปล่อยให้เจ้าหน้าที่ทั้งสองยืนอยู่ตรงทางเท้าหน้าโรงแรมลมเย็นเยือกพัดแรงอยู่รอบตัวผู้มองประตูโรงแรมแล้วยกมือป้องปากนี่ดูไม่ปกตินะมีใครรู้หรือเปล่าว่าเรามาที่นี่ผู้กล่าวผมส่งข้อความไปบอกแคลแล้วส่งเบอร์ห้องไปให้ด้วยถ้าผมไม่ส่งข้อความกลับไปหาเธอภายใน15นาทีเธอจะส่งกำลังเสริมมาเนสว่าผู้ผลักประตูบานหนาเข้าไปในล็อบบี้โรงแรมเนสเดินตามหลังพวกเขาทำตามที่คนขับบอกเดินผ่านกลุ่มคนที่เคาน์เตอร์ต้อนรับพนักงานเฝ้าประตูและพนักงานยกกระเป๋าตรงดิ่งไปที่ลิฟต์เมื่อประตูลิฟต์ตัวกลางเปิดพวกเขาก็ขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้น12ชายร่างใหญ่มหึมาเดินมาต้อนรับเขาสวมชุดสูทสีน้ำเงินเข้มศีรษะกลมเกลี้ยงไว้เคราแพะและถือกระดานหนีบเอกสารผู้มองรอยนูนใต้ไหล่ซ้ายของชายคนนั้นและอีกจุดที่ข้อเท้าขวาแล้วระบุได้ว่าอีกฝ่ายมีปืน2กระบอกหรืออาจจะมากกว่าชายคนที่ว่าก็ดูเหมือนจะสำรวจอาวุธของพวกเขาอยู่เหมือนกันเริ่มจากมองมาที่ปืนของผู้ตามด้วยปืนของเนสสีหน้าเรียบเฉยไร้อารมณ์ชื่ออะไรเขาถามผู้บอกชื่อชายคนนั้นกวาดตาอ่านรายชื่อในกระดานหนีบกระดาษพลิกหน้า2แล้วพลิกกลับมาดูหน้าแรกซ้ำอีกรอเดี๋ยวเขาจำไปตามทางเดินหน้าห้องและหายแล้วไปตรงหัวมุมโดยไม่รอฟังคำตอบหน่วยอารักขาหรือเปล่าเนสถามเบาๆผู้สายศีรษะเจ้าหน้าที่หน่วยนั้นไว้หนวดเคราไม่ได้ผู้ตอบจริงดิสักพักชายคนนั้นก็กลับมาพร้อมแอนโทนีวอร์นิกจากสำนักนายกเทศมนตรีที่เดินตามหลังวอร์นิกเรียกพวกเขาโดยไม่เสียเวลาทักทายให้มากความทั้งนี้ผู้และเนสสบตากันแล้วตามเขาไปส่วนชายที่ถือกระดานหนีบเอกสารกลับไปยืนหน้าลิฟต์ชายอีกคนยืนอยู่หน้าประตูบานคู่ของห้อง1218เมื่อทั้ง3เดินไปใกล้ห้องเขาก็แตะคีย์การ์ดที่ประตูและเปิดประตูให้มันไม่ใช่ห้องพักธรรมดาแต่เป็นห้องสวีทขนาดเท่าห้องเช่าหรือบ้านขนาดย่อมฝ้าเพดานสูงอย่างน้อย3เมตรและออกแบบเป็นช่องๆผนังด้านในเป็นกระจกใสทั้งหมดซึ่งเมื่อมองออกไปเห็นวิวทะเลสาบเก้าอี้นุ่ม2ตัวตั้งขนาบโต๊ะตัวใหญ่กลางห้องฝั่งซ้ายเป็นโต๊ะอาหารและมีประตูอีกหลายบานทางฝั่งขวาบานหนึ่งเป็นประตูห้องน้ำส่วนอีก2บานที่ปิดอยู่น่าจะเป็นห้องนอนพื้นไม้ปูพรมลวดลายละเอียดสวยงามบนผนังมีผ้าพิมพ์สวยเก๋แขวนเป็นแนวเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นเป็นสไตล์ร่วมสมัยสีเอิร์ธโทนและแต่งแต้มสีสดเล็กน้อยเพื่อเพิ่มเสน่ห์สะดุดตาในห้องมีคนอยู่ 5-6 คนทุกคนกำลังวุ่นอยู่กับการคุยโทรศัพท์หรือจับกลุ่มคุยกันเองหลายคนหันมองเมื่อพวกเขาเดินเข้าไปแล้วทำธุระของตัวเองต่อ
ผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานข้างหน้าต่างโดยไม่สนใจคนรอบข้างเธอสวมหูฟังใส่สเวตเตอร์สีน้ำตาลอ่อนกับกางเกงยีนและจ้องเขม่งไปที่หน้าจอ MacBook Pro ขนาดใหญ่บนจอมีคลิปวิดีโออยู่2คลิปคลิปแรกเป็นคลิปของแอนสันบิชอปส่วนอีกคลิปเป็นของแซมพอตเตอร์ทั้ง2คลิปมาจากการสอบปากคำของผู้คลิปของพอตเตอร์ถูกหยุดไว้ส่วนคลิปของบิชอปกำลังเล่นอยู่อะไรกันเนี่ยผู้ขมวดคิ้วแมเดลีนเอเบลวันนี้ตอบเธอเป็นหัวหน้าทีมผู้เชี่ยวชาญเรื่องภาษาท่าทางมันคือการอ่านวันนี้ว่าผมรู้ครับว่ามันคืออะไรผู้ขัดขึ้นแต่ทำไมเธอมีคลิปการสอบปากคำคุณได้รับอนุญาตให้เอาคลิปของพอตเตอร์ออกมาด้วยหรอใครเป็นคนอนุญาตผู้ถามวานิกไม่ตอบคำถามผมไม่มีเวลาคุยเรื่องนั้นนะตอนนี้ผมอยากรู้ว่าระหว่างสองคนนี้ใครพูดความจริงกันแน่พวกคุณทำงานช้าเกินไปเขาเหลือบมองเนสด้วยสีหน้าผิดหวังทั้งคู่นั่นแหละเนสทำท่าไม่พอใจแต่ไม่ได้โต้ตอบวานิกจับไหล่ผู้หญิงคนนั้นหยุดภาพวิดีโอบนหน้าจอทอดหูฟังแล้วเงยขึ้นมองพวกเขาแล้วก็เบิกตาต่อเมื่อเห็นโพแฟรงค์วานิกขมวดคิ้วพวกคุณรู้จักกันด้วยเหรอวานิกถามเจ้าหน้าที่เอเบลเป็นคนฝึกสอนผมผู้ตอบเธอยิ้มตอนนี้ฉันเป็นแค่แมดดี้เอเบลเรียกแมดดี้ก็ได้ฉันรับงานอิสระให้ภาครัฐฉันออกจาก FBI มา3ปีแล้วเธอตอบผมอยากรู้ว่าใครโกหกวานิกย้ำขณะจ้องหน้าเธอพวกคุณอัปเดตชีวิตกันทีหลังจะได้ไหมวานิกว่าเธอหุบยิ้มก่อนหันกลับไปดูคลิปบนหน้าจอเท่าที่ดูก็มีบางจุดที่โกหกทั้งคู่และมีบางจุดที่พูดความจริงทั้งคู่ฉันต้องใช้เวลาวิเคราะห์อีกมากเห็นได้ชัดว่าทั้งสองคนมีความรู้เรื่องภาษาท่าทางและรู้ดีว่าต้องเก็บอาการยังไงไม่ให้ใครจับได้ว่าโกหกเจ้าหน้าที่ผู้ทำถูกแล้วที่เริ่มจากการตั้งคำถามทั่วไปเพื่อให้เราเห็นปฏิกิริยาพื้นฐานของตั้งแต่ละคนแล้วค่อยตามด้วยคำถามเจาะลึกเพื่อหาปฏิกิริยาที่บ่งบอกว่าโกหกแต่ทั้งคู่ตอบโต้กลยุทธ์นี้ได้ดีพอๆกันเธอว่าวานิกน้าแดงกำผมเรียกคุณมาเพราะคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับแถวหน้าผมต้องการคำตอบที่ชัดเจนไม่ใช่กำกวมหนึ่งในสองคนนี้ต้องรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นผมอยากรู้ว่าคนไหนกันแน่วานิกกล่าวเธอถอนใจรวนนิ้วลงบนโต๊ะถ้ามีข้อมูลมากกว่านี้ฉันคงระบุได้ชัดขึ้นมีคลิปของบิชอปอีกไหมล่ะคะของพอตเตอร์ด้วยคลิปตอนเขาสอบสวนผู้ต้องหาก็ได้มันจะช่วยให้รู้ว่าเขามีทักษะด้านภาษาท่าทางระดับไหนและถ้าตัดทักษะส่วนนี้ออกไปมีอะไรบ้างที่เขาแสดงออกตามธรรมชาติจริงๆแค่คลิปเดียวบอกไม่ได้หรอกค่ะว่าตอนไหนเขาโกหกเธอกล่าววานิกดีดนิ้วส่งสัญญาณแล้วเจ้าหน้าที่หนุ่มซึ่งเงี่ยหูฟังอยู่อีกฝั่งของห้องก็ยกมือถือขึ้นแนบหูฉะนั้นวานิกก็พูดต่อเราหาคลิปของพอตเตอร์เพิ่มเติมได้แต่คลิปของบิชอปมีแค่นี้แหละแมดดี้กัดกระพุ้งแก้มแล้วกดปุ่มเล่นคลิปของบิชอปอีกครั้งเธอซูมไปที่ขมับของเขาแล้วสักพักก็กดหยุดภาพไม่น่าจะใช้ได้เธอพูดอะไรใช้ไม่ได้วานิกถามบางครั้งฉันจับสังเกตชีพจรของคนร้ายจากคลิปวิดีโอได้แต่กล้องที่ใช้ถ่ายคลิปนี้คุณภาพไม่สูงพอหรือต่อให้ภาพชัดกว่านี้ก็คงอ่านบิชอปยากเพราะดูเหมือนเขาจะควบคุมปฏิกิริยาท่าทางร่างกายได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นลมหายใจหรืออะไรก็ตามฉันมั่นใจว่าชีพจรของเขาเต้นสม่ำเสมอตลอดการสอบปากคำเธอกล่าวรับผิดชอบเรื่องอะไรประโยคนั้นมาจากเนสตั้งแต่เขามาในห้องเขาเพิ่งเอ่ยปากพูดเป็นครั้งแรกคุณบอกว่าคุณต้องการรู้ว่าคนไหนต้องรับผิดชอบหมายถึงเรื่องอะไรเนสถามวานิกตั้งท่าจะโต้กลับอย่างเผ็ดร้อนแต่ห้ามตัวเองไว้ได้จะตัวหันไปมองอีกฝั่งของห้องตามผมมาพวกเขาเดินตามวานิกไปที่ประตูทางซ้ายของห้องน้ำจะตัวเปิดประตูแล้วเดินเข้าไปไฟทุกดวงในห้องเปิดสว่างทั้งไฟเพดานข้อไฟไหลดวงที่ตั้งอยู่ตามตู้และอีกดวงบนโต๊ะทำงานตัวเล็กห้องนี้มีห้องน้ำในตัวอยู่ด้านในซึ่งเปิดไฟสว่างเหมือนกันเตียงสีเสาตั้งอยู่กลางห้องผ้าปูเตียงและผ้าห่มหยับย่นกล้องอยู่ปลายเตียงข้างเตียงมีกล้องวิดีโอติดอยู่บนขาตั้งกล้องและหันหน้าเข้าหาเตียงเสื้อผ้าผู้ชายกระจัดกระจายอยู่บนพื้นทั้งเสื้อนอกกางเกงเสื้อเชิ้ตเนคไทถุงเท้าและบ็อกเซอร์
โปรตีนมีรอยปื้นสีน้ำตาลแดงแผ่กระจายตรงกลางไปรอบทิศกินพื้นที่อย่างน้อย2ใน3ของเตียงพูลานัสก้าวเข้าไปในห้องวานิกเดินอ้อมมาด้านหลังพวกเขาพลางพูดท่านนายกเทศมนตรีหายตัวไปตอน3ทุ่มครึ่งเมื่อคืนและใช่แล้วรอยที่พวกคุณเห็นก็คือรอยเลือดบทที่45ผู้วันที่5 14นาฬิกาเลือดของท่านนายกหรือเปล่าเนสเดินเข้าไปใกล้เตียงอีกนิดไม่รู้เหมือนกันวานิกตอบตอนเรามาถึงสภาพห้องก็เป็นแบบนี้ละผู้เป็นคนเดียวที่ไม่ขยับขยี้เลยตั้งแต่เข้ามาในห้องนี่มันจุดเกิดเหตุนะเราควรกั้นไม่ให้ใครเข้ามีคนเข้าออกห้องนี้กี่คนละผู้ถามเอาเป็นว่าเยอะก็แล้วกันวานิกเดินไปที่ตู้ลิ้นชักเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของท่านนายกเช็ดถูทั่วห้องและพยายามทำความสะอาดรอยเปื้อนบนเตียงด้วยตั้งแต่ก่อนจะโทรหาผมพวกเขาทำความสะอาดอยู่เป็นชั่วโมงร่องรอยหลักฐานอ่ะคงไม่เหลือละปัญญาอ่อนสิ้นดีวานิกว่าถ้ามีคนทำร้ายท่านนายกทำไมเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกลบเกลื่อนร่องรอยด้วยล่ะแนสถามผู้เดาคำตอบได้เพราะท่านนายกเคยสร้างเรื่องให้พวกเขาตามล้างตามเช่นมาแล้วนะสิพวกเขาคงพยายามช่วยท่านนะผู้ว่าวานิกเหลือบมองผู้พลางทบทวนสิ่งที่อีกฝ่ายพูดบางครั้งท่านก็มีพฤติกรรมนอกลู่นอกทางอยู่บ้างแต่ไม่ถึงกับล้ำเส้นมากมายนักหรอกที่ผ่านมาฝ่ายหญิงได้รับค่าเฉลี่ยเต็มที่ทุกคนเพราะเธอรู้ดีอยู่แล้วว่าต้องเจอกับอะไรบางคนอาจมีรอยช้ำบ้างเคยมือผู้หญิงคนหนึ่งที่นิ้วหักแต่ไม่เคยเลยเธอถึงขั้นนี้ไม่เคยมีเลือดตกยางออกวันนี้กล่าวแต่ท่านเคยทำร้ายผู้หญิงเจ้าหน้าที่พวกนั้นก็เลยเข้าใจว่ามีแต่พวกปัญญาอ่อนทั้งนั้นน่ะวานิกย้ำเนสเดินไปรอบห้องก็มองใต้เตียงสำรวจห้องน้ำและตู้เสื้อผ้าแล้วผู้หญิงอยู่ไหนอ่ะวานิกยักไหล่พวกเขาเดาว่าเธอหนีไปแล้วไม่มีวี่แววเลยผมพยายามตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดของโรงแรมแต่ทุกอย่างเละเทะไปหมดเวลาไม่ตรงกับภาพสักจุดทางโรงแรมมีกล้องวงจรปิดในพื้นที่ส่วนกลางทุกแห่งรวมถึงในลิฟต์ด้วยแต่เมื่อคืนไม่เห็นใครเข้าออกห้องนี้เลยวานิกว่าพูดสบตากับเนสแต่ไม่พูดอะไรทั้งคู่เนสเดินไปหยุดยืนหน้าตู้ลิ้นชักข้างวานิกแล้วทั้งสองก็เงยมองกระจกเงาด้านบนเมื่อผู้เดินไปสมทบเขาเห็นสิ่งที่ทั้งคู่มองอยู่เมื่อกระจกเงามีรอยเหมือนรอยสบู่ล่าเป็นตัวอักษรที่อ่านว่าพ่อยกโทษให้ด้วยมันข้อความใกล้ศพผู้หญิง2คนที่พวกเขาพบเมื่อเช้าเหมือนเหยื่อ2รายในโรงพยาบาลและเหมือนศพผู้ชายที่ถูกพบในแซมสันวิลผู้กวาดตามองทั่วผืนห้องเจอคราบเกลือบ้างไหมผู้ถามเกลือเหรอวันนี้สายศีรษะไม่เจอนะทำไมต้องมีคราบเกลือด้วยล่ะวันนี้ไม่เข้าใจเนสกำลังมองหาสิ่งเดียวกันเขากวาดตาไปรอบห้องและสังเกตเห็นอะไรบางอย่างบนพื้นใกล้ประตูห้องน้ำจึงคุกเข่าลงตรงนี้มีอยู่นิดหน่อยอ่ะซ่อนอยู่ในขนพรมผู้พยักหน้าไปที่ถังขยะมุมห้องมีถุงเกลือนอนอยู่ก้นถังขยะแนสหยิบถุงหลักฐานออกมาจากกระเป๋าใช้ถุงใบนั้นคีบถุงเกลือขึ้นมาจากนั้นก็ปิดปากถุงหลักฐานแล้วเก็บลงในกระเป๋าตามด้วยตรวจดูกล้องวิดีโอว่างเปล่าคุณเก็บเทปวิดีโอไปหรือเปล่าผู้ถามวอร์นิกตอนเรามาถึงก็ไม่เจอแล้วผู้ไม่ค่อยอยากเชื่อเท่าไหร่เทปวิดีโอจากกล้องตัวนั้นอาจมีหลักฐานหรือภาพที่ไม่ส่งผลดีต่อท่านนายกและคนของท่านคงไม่อยากให้คนอื่นเห็นผู้เริ่มเข้าใจแล้วว่าใครก็ตามที่ไม่ใช่วอร์นิกถือเป็นคนอื่นทั้งนั้นถ้าคุณไม่ส่งเทปให้ผมถือว่าคุณซ่อนเร้นของกลางที่เป็นพยานหลักฐานนะครับวอร์นิกเดินเข้ามาใกล้อีกหน่อยไม่มีเทปจริงๆวอร์นิกย้ำเขาจ้องตาผู้ต่างคนต่างไม่ยอมหลบสายตาเรามีข้อมูลของฝ่ายหญิงบ้างไหมเนสถามขณะก้มดูเตียงไกลๆวานิกยังจ้องหน้าผู้ต่ออีกพักหนึ่งก่อนจะหันไปตอบเนสฝ่ายหญิงเหรอใช่จุดนี้ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เนสถอนในใจแรงวานิกเมินคำถามนั้นเขาหันกลับไปทำประตูที่เปิดค้างอยู่และตะโกนเรียกแบตติงตันครู่เดียวชายคนหนึ่งก็เดินเข้ามารูปร่างของเจ้าตัวล่ำสันมีกล้ามเนื้อเป็นมัดๆอายุราว40กว่าผมสีเข้มเริ่มบางทุงใต้ตาบวมเป่งไรหนวดบนหน้าและรอยยับบนชุดสูทบอกว่าเจ้าตัวน่าจะอยู่ที่นี่มาทั้งคืนวันนี้แนะนำเขากับทุกคน
เดวิดเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของท่านนายกมานานตั้งแต่วันเลือกตั้งละหวังอีกว่าก่อนนั้นอีกครับเบดดิงตันตอบท่านเรียกผมไปทำงานด้วยตั้งแต่ยังอยู่ในช่วงหาเสียงสมัยท่านยังอยู่สภาเทศบาลเบดดิงตันว่าวันนี้บอกมือบอกไม้เหมือนใกล้จะหมดความอดทนเล่าให้พวกเขาฟังอย่างที่คุณบอกผมสิเรื่องผู้หญิงน่ะวอร์นิกกล่าวแบดดิงตันเหลือบมองวอร์นิกอย่างกังวลไม่ต้องห่วงนะพวกเขาต้องทำตามคำสั่งอยู่แล้วเรื่องไม่หลุดออกไปแน่ผู้ยังไม่ได้รับคำสั่งอะไรทั้งนั้นแต่เขาไม่ได้คัดค้านแนทก็นิ่งเงียบเช่นกันแบดดิงตันทิ้งน้ำหนักลงบนขาซ้ายแล้วหลบตามองเพื่อนถ้าเป็นบริการประเภทนี้ทนายกมีเจ้าประจำที่เรียกมาใช้มานานแล้วครับเขาล้วงกระเป๋าเสื้อหยิบมือถือถูกๆเอามาเครื่องหนึ่งเราจะโทรเรียกใช้บริการจากมือถือเครื่องนี้เท่านั้นไม่เคยใช้เบอร์จริงเพราะเขาพูดค้างไว้เรารู้หน้าว่าเพราะอะไรวันนี้ขัดขึ้นเข้าเรื่องเลยไม่ได้ตั้งพยักหน้าแล้วเก็บมือถือใส่กระเป๋าเมื่อคืนผมมาสายผมก็เลยโทรเรียกบริการตั้งแต่ยังอยู่ในรถพอผมมาถึงก็เจอผู้หญิงคนนั้นอยู่ในห้องนอนแล้วผมเห็นเธอกับท่านนายกเดินไปมาแวบๆแต่พอเห็นผมท่านก็ปิดประตูห้องผมงงเหมือนกันว่าเธอมาถึงก่อนผมได้ยังไงทั้งที่อากาศแย่ขนาดนี้แต่เธอก็มาถึงก่อนจนได้ผมไม่มีเวลาคิดหาสาเหตุเพราะต้องรีบจัดการเรื่องอื่นเรื่องอะไรเรื่องอื่นเรื่องภรรยาของท่านนายกครับเธอรู้ดีว่าท่านมีกิจกรรมประเภทนี้เธอโทรมาซักผมทุกครั้งจนเป็นกิจวัตรไปแล้วท่านนายกบอกว่าท่านกับภรรยามีความสัมพันธ์แบบเปิดแต่เท่าที่เคยคุยผมว่าเธอไม่เคยเปิดอย่างที่ท่านคิดหรอกสรุปว่าผมต้องออกไปคุยโทรศัพท์กับเธอหน้าห้องพยายามปลอบเธอแล้วก็ต้องลงลิฟต์ไปคุยต่อที่ทางเชื่อมเพราะตรงนั้นสัญญาณดีกว่าเราคุยกันอยู่เป็นชั่วโมงเธอเป็นคนน่ารักครับคุยง่ายพอผมกลับมาที่ห้องก็เจอหญิงบริการยืนอยู่หน้าห้องผู้หญิงที่ผมเป็นคนเรียกมานั่นแหละเธอบอกว่าไม่มีใครเปิดประตูให้แต่นี่ไม่ใช่ผู้หญิงที่ผมเจอในห้องท่านนายกเมื่อ1ชั่วโมงก่อนคนละคนกันเลยคนนี้เด็กกว่าผมบลอนด์กว่าถึงจุดนั้นผมก็รู้แล้วว่ามีสิ่งผิดปกติผมจ่ายเงินเธอแล้วบอกให้เธอกลับไปจากนั้นก็เปิดห้องเข้ามาเจอเอนี่ไปดิงตันชี้ไปที่เตียงเปื้อนเลือดเขาพูดต่อผมโทรบอกเจ้าหน้าที่คนอื่นๆแล้วพวกเขาก็เข้ามาทำความสะอาดห้องตอนนั้นผมเห็นมือถือลับของท่านนายกวางอยู่บนตู้ลิ้นชักผมก็เลยคิดว่าท่านคงโทรเรียกบริการเองเพราะผมมาสายจนท่านรอไม่ไหวแต่พอผมตรวจสอบการโทรเข้าออกปรากฏว่าท่านไม่โทรไปเรียกบริการมีการโทรออกบ้างแต่ไม่ได้โทรไปที่นั่นทั้งผมและท่านนายกไม่ได้โทรเรียกผู้หญิงคนแรกแน่นอนพอรู้อย่างนั้นผมก็เลยรีบโทรหาคุณวอร์นิกผู้หันกลับไปหาวอร์นิกแล้วคุณเป็นใครคนคอยเก็บกวาดตามหลังท่านนายกเหรอผมคือคนที่โทรหาหัวหน้าของพวกคุณว่ามีปัญหาใหญ่ที่เราต้องจัดการกันเงียบๆไม่ให้กระทบประชาชนในชิคาโกเรื่องนี้หลุดไปถึงหูคนอื่นไม่ได้เด็ดขาดไม่ได้แม้แต่คำเดียววันนี้ยก2นิ้วชี้ไปที่แมดดี้เอเบลซึ่งยังนั่งดูคลิปอยู่1ใน2คนนั้นคือคนร้ายเราต้องฟันธงให้ได้ว่าใครกันแน่และพาท่านนายกกลับมาก่อนคนอื่นจะรู้วันนี้กล่าวแนสพยักเพย์เยิร์ดไปที่เตียงเลือดท่วมขนาดนี้อาจจะพาท่านกลับมาไม่ได้แล้วละมั้งแนสว่าท่านนายกหนักประมาณ127กิโลน้ำหนักขนาดนี้ผู้หญิงลากออกไปไม่ไหวอยู่แล้วเธออาจจะใช้ปืนหรือมีดขู่บังคับแต่ท่านเดินออกไปเองแน่นอนแนสพูดต่อว่าใช้ถังใส่เสื้อผ้าส่งซากหรือรถเข็นของแม่บ้านก็ได้มีวิธีต่างมากมายที่จะขนศพออกจากโรงแรมใหญ่ขนาดนี้แนสกล่าวอาจจะเป็นฝีมือวินเซนต์ไวเนอร์ผู้สันนิษฐานวันนี้ขมวดคิ้วผู้คุมจากนิวออร์ลีนส์น่ะเหรอวันนี้ถามเขานี้ออกมาแล้วครับพอเตอร์บอกว่ามีชื่อเขาอยู่ในไดอารี่เขาอาจจะมีส่วนรู้เห็นวันนี้บอกมือปัดๆเลิกพูดถึงไดอารี่ได้ละถ้าพอเตอร์จ้างอัพเซิร์ชให้เขียนยังไงก็มีแต่เรื่องโกหกวันนี้ว่าผู้หันกลับไปหาแบดติงตันคุณรู้อะไรเกี่ยวกับผู้หญิงที่คุณเห็นในห้องนี้บ้างผู้ถามแบดดิงตันกอดจมูกแล้วสายศีรษะผมเห็นเธอแค่แวบเดียวตอนที่เธอเดินผ่านประตูที่เปิดค้างเอาไว้ไม่ได้มองชัดๆด้วยซ้ำแบดดิงตันว่าลองหลับตานึกอีกทีสิบางครั้งก็ช่วยได้นะผู้แนะนำแบดดิงตันทำตามนั้นพลางกัดกระพุ้งแก้มตัวเองต
ัวค่อนข้างเตี้ยน่าจะสูงประมาณ158เซนติเมตรหรือมากกว่านั้นนิดหน่อยผมสีน้ำตาลประบ่าสวมชุดกระโปรงสายเดี่ยวสีดำขาสวยมากแบดดิงตันว่าหน้าตาล่ะผมไม่เห็นหน้าเธอขอเบอร์ในหน้าที่คุณโทรเรียกใช้บริการหน่อยสิผู้พูดแบดดิงตันขมวดคิ้วคุณฟังผมหรือเปล่าเนี่ยบอกแล้วไงว่าเธอไม่ได้มาจากไหนหน้าเธออยู่ในห้องตั้งแต่แรกแล้วแบดดิงตันว่าแล้วเธอเข้ามาในห้องได้ยังไงถ้านายหน้าไม่ได้ส่งมาเธอจะรู้ได้ยังไงว่าต้องมาที่โรงแรมไหนห้องอะไรเรื่องนั้นไม่แปลกหรอกว่านิดพูดขัดขึ้นท่านนายกทำแบบนี้ทุกวันจันทร์เวลาเดิมห้องเดิมทุกครั้งเป้าเครื่องเกงของท่านตรงเวลาเป๊ะเสมอภรรยาของท่านถึงได้รู้ทีมคุ้มกันของท่านและพนักงานโรงแรมต่างก็รู้กันทุกคนผมคุยกับนายหน้าแล้วไม่ได้ข้อมูลอะไรสักอย่างอย่าเสียเวลาดีกว่าผู้หญิงคนนั้นได้ข่าวมาจากที่ไหนสักแห่งเธอรู้ว่าท่านต้องมาที่นี่ก็เลยวางแผนไว้ล่วงหน้าเธออาจจะไม่ได้มาคนเดียวแต่ไม่ได้มาจากไหนหน้าเจ้านั้นแน่นอนคาร์แมนสไนป์พิซซ่าหรือเปล่าแนทถามวันนี้หันขวับไปทางเขาคุณรู้ได้ไงเราเจอเช่นนี้ตั้งแต่ 2-3 เดือนก่อนตอนตรวจสอบการเงินของทันบอทหน่วยป้องกันและปราบปรามรู้ว่าร้านพิซซ่าเป็นแค่บริษัทมังหน้าแต่เบื้องหลังรับจัดหายิงบริการชั้นสูงพวกเขาจับตามองบริษัทนี้มากับปีแล้วล่ะเขาหันไปหาผู้พอกลับถึงกรมตำรวจเราขอข้อมูลมาตรวจสอบอีกทีก็ได้แต่ผมว่าวอนิกพูดถูกนะเธอไม่น่ามาจากที่นั่นหรอกโอกาสจะถูกจับได้สูงเกินไปแนสหันกลับไปที่แบดดิงตันคุณเคยได้ยินชื่อซาร่าวอร์เนอร์หรือเปล่าแนสถามแบดดิงตันสายศีรษะวันนี้ขมวดคิ้วผู้หญิงที่ไปไหนมาไหนกับพอร์เตอร์ตอนเขาอยู่ที่นิวออร์ลีนส์น่ะหรอคุณคิดว่าผู้หญิงคนนั้นมาที่นี่หรอวันนี้ถามแนสยักไหล่เท่าที่ฟังมาก็มีส่วนคล้ายนะผมสีน้ำตาลยาวประบ่าแนสว่าเธอจะทำร้ายท่านนายกไปทำไมวันนี้ถามไม่มีใครตอบคำถามนั้นผู้หันกลับไปมองเตียงอย่างเคร่งเครียดเราต้องเรียกแผนกพิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบคุณสองคนรู้ไหมว่าท่านนายกกลุ่มเลือดอะไรไม่ได้วันนี้คานปล่อยให้พวกพิสูจน์หลักฐานเข้ามาไม่ได้เด็ดขาดห้ามถ่ายรูปห้ามใครเข้าทั้งนั้นตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ว่าท่านนายกหายตัวไปเราปล่อยให้ใครต่อใครรู้ไม่ได้วันนี้ว่าแล้วคุณจะให้พวกเราทำอะไรผู้ถามพวกคุณต้องหาให้ได้ว่าใครเอาตัวท่านไปแล้วพาท่านกลับมาเงียบผมอยากให้ท่านกลับมานอนบนเตียงนี้ภายในเที่ยงคืนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นส่วนพัตเตอร์บิชอปหรือใครก็ตามที่เป็นตัวการต้องถูกส่งไปเน่าตายอยู่ในคุกผมอยากให้ชาวเมืองชิคาโกคิดว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วออกไปไหนมาไหนได้ตามปกติสรุปคือผมอยากให้คุณทั้งสองคนทำหน้าที่ของตัวเองวันนี้พูดพลางหยิบมีดออกมาแล้วเดินไปที่เตียงจากนั้นตัดผ้าผูกเตียงเปื้อนเลือดชิ้นหนึ่งและยกขึ้นชูให้ดูอ่ะนี่ตัวอย่างเลือดท่านนายกเลือดกรุ๊ป A บวกผู้ไปเล่นน่ะผู้ว่าหรือว่าพวกคุณจะไม่ทำวานิกถามวานิกใช้อีกมือหยิบโทรศัพท์ออกมาแล้วกดหมายเลขแล้วเปิดลำโพงผู้จำเสียงปลายสายได้ทันทีวานิกพูดใส่โทรศัพท์เฮอร์เลสสั่งคนของคุณให้ทำงานด้วยวานิกว่าหัวหน้าครับผู้เอ่ยขึ้นเสียงเฮอร์เลสกระแอมดังผ่านมือถือทำตามที่เขาสั่งแฟรงคนคนนี้ทำให้หลักฐานในจุดเกิดเหตุเสียหายและพยายามอำพรางร่องรอยนะครับเฮอร์ลิสคานขึ้นมาทันทีไม่มีใครอำพรางอะไรทั้งนั้นเราจะปิดห้องไม่ให้ใครเข้าหลักฐานไม่หายไปไหนหรอกตอนนี้เรื่องเร่งด่วนที่สุดก็คือหาท่านนายกให้เจอโดยไม่ทำให้ประชาชนตื่นตระหนกพวกคุณต้องกลับไปที่กรมตำรวจแล้วสอบปากคำบิชอปกับพอร์เตอร์เพิ่มเติม1ใน2คนนั้นต้องรู้แน่ว่าเกิดอะไรขึ้นวิธีนี้ดีที่สุดแล้วแต่สบายใจที่จะทำครับหัวหน้าไม่เลยสักนิดเราจะปิดห้องไว้3ชั่วโมงถ้า3ชั่วโมงแล้วคุณยังหาท่านนายกไม่เจอผมจะส่งทีมรวบรวมพยานหลักฐานเฉพาะกิจไปค้นห้องให้กระจุยและถ้าเรียกไม่ได้จริงๆเราก็จะชี้แจงกับนักข่าวแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งให้ข่าวรั่วเด็ดขาดถ้าจำเป็นผมจะส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยอีกคนแต่ที่จริงผมไม่อยากเสียเวลาแจกแจงทุกอย่างให้เจ้าหน้าที่คนใหม่ฟังนักหรอกวานิกหน้าแดงก่ำทันทีฮะเพิ่มคนไม่ได้นะถ้าทำอย่างนั้นโอกาสที่ข่าวจะรั่วไหลก็สูงขึ้นและถ้าเสียเวลามากกว่านี้อาจจะมีคนเสียชีวิตเพิ่มนะเราเฮอร์เลสขัดขึ้นคุณเอากล่องให้พวกเขาดูหรือยังยังอ่ะ
วานิกตอบเพื่อเหลือบมองวานิกกล่องอะไรครับซิงคอเฮเลสรอดมาตามสายรีบจัดการเรื่องที่นั่นให้เรียบร้อยแล้วกลับไปที่กรมตำรวจเราต้องแข่งกับเวลาเขาวางสายไปกล่องอะไรผู้ถามซ้ำมันไม่เกี่ยวกับท่านนายกวานิกพูดคุณต้องเข้าใจจุดนี้ก่อนวานิกว่าใช่แบดดิงตันเสริมท่านไม่ได้มีรสนิยมแบบนั้นผมรู้จักท่านมานานผมมั่นใจแบดดิงตันว่าผู้เริ่มหงุดหงิดกล่องอะไรผู้ถามซ้ำวานิกเดินกลับไปที่ตู้ลิ้นชักและเปิดลิ้นชักบนสุดจากนั้นก็ถอยห่างออกมาพูลเนสมองหน้ากันแล้วเดินไปดูสิ่งที่อยู่ในลิ้นชักมันเป็นกล่องสีขาวใหญ่ไม่เกิน20คูณ28เซนติเมตรขนาดเท่ากระดาษแผ่นหนึ่งมีคนเปิดดูและโยนฝากล่องกับเชือกมัดกล่องสีดำทิ้งไว้ข้างๆในกล่องมีรูปถ่ายโพลารอยด์ของเด็กวัยรุ่นทั้งชายและหญิงไม่ต่ำกว่า100ใบทุกคนอยู่ในสภาพเปลือยหรือกึ่งเปลือยบางคนยิ้มให้กล้องแต่ส่วนใหญ่จะทำท่ากลัวๆตามมาไว้ที่ใครหรืออะไรสักอย่างข้างกล้องหรือด้านหลังช่างภาพผู้มองหน้าแนสอีกครั้งแล้วหยิบถุงมือออกมาสวมเขาหยิบรูปใบหนึ่งขึ้นมาพลิกดูด้านหลังหลังรูปใบนั้นมีตัวหนังสือเขียนไว้อย่างบรรจงว่า 203.WF153KLM ทั้งสองเคยเห็นรูปโพลารอยด์ลักษณะนี้มาแล้วในกล่องขนาดใหญ่กว่านี้มากที่อพาร์ตเมนต์ของแอนสันบิชอปท่านนายกไม่ได้มีรสนิยมชอบเด็กแบดดิงตันพูดผู้ไม่ได้ฟังว่าอีกฝ่ายพูดอะไรแต่จ้องเขม่งไปยังตัวหนังสือเขียนด้วยหมึกดำซีดจางที่ด้านหน้าของรูปมันเขียนว่ายังไงแซมจำฉันได้ไหมผู้ไม่ได้สนใจประโยคนั้นเท่าไหร่สิ่งที่สะดุดตาของเขาก็คือเสื้อคอกลมแขนยาวที่เด็กชายในรูปสวมอยู่ด้านหน้าของเสื้อพิมพ์ลายโลโก้ทีมเบสบอลชาร์ลสตันริเวอร์ด็อกส์บทที่46ไดอารี่เมื่อวินส์ใช้แฉลงงัดเปิดฝากระโปรงหน้ารถกระบะผมก็รีบดึงสายเปิดฝาส่วนคริสติน่ายืดแกนล็อกที่กลางฝาไว้มันเปิดออกพร้อมกับเสียงเอียดอาร์ตอย่างไม่เต็มใจมันถูกปิดตายอยู่หลายปีจนยอมรับชะตากรรมไปนานแล้วแต่กลับถูกเราปลุกให้ฟื้นคืนชีพอีกครั้งไม่ต่างจากหลุมศพที่ถูกหัวขโมยลักลอบขุดวินส์ใช้ฉลังยันฝากระโปรงให้เปิดค้างแล้วมองเข้าไปข้างในแบตเสื่อมหมดแล้วต้องเปลี่ยนใหม่สายไฟเครื่องหนึ่งผูกหรือไม่ก็ถูกสัตว์กัดขาดเขาลวงเข้าไปขยุ่มเศษฟางกับฝุ่นออกมาเต็มกำมือมีตัวอะไรมาทำรังในนี้ด้วยวินส์กล่าวซ่อมได้ไหมลิบบี้ถามเธอยืนอยู่ข้างผมขณะจับประตูฝั่งคนขับให้เปิดค้างเอาไว้ได้สิแค่ต้องมีเงินสัก500เป็นค่าอะไรใหม่มีรถอีกคันไว้ขับไปซื้ออะไรแล้วก็ต้องมีเครื่องมืออีกเป็นตันที่เราไม่มีสักอย่างวินส์ก้มศีรษะต่ำเธอมีเงินซ่อนไว้ที่ไหนมั่งไหมล่ะถ้าไม่มีก็อย่าหวังจะขอเงินจากฟินิกกี้แม่นั้นไม่อยากให้เราไปที่ไหนทั้งนั้นนั่นแหละเขาหันไปหาคริสติน่าขอย้ำว่าคืนนี้ฉันจะเก็บข้าวของไปจากที่นี่แล้วนะถ้าเธออยากไปด้วยก็เตรียมตัวให้พร้อมภายในเที่ยงคืนฉันจะไม่นอนที่นี่อีกแล้วไม่แม้แต่คืนเดียววินส์กล่าวผมไม่รู้ว่าเมื่อคืนเวลเดอร์แมนกับสต็อกทำอะไรเขาลิบบี้ก็ไม่รู้เหมือนกันผมเดาว่าเทกแกนกับคริสติน่าน่าจะรู้แต่พวกเธอไม่มีทางยอมพูดดูจากการส่งสายตาของคริสติน่ากับวินส์ผมก็รู้แล้วว่าพวกเขาคงไม่ปริปากพวกนั้นทำอะไรนายผมถามเขาพ่นลมหายใจแรงแล้วสายศีรษะแต่ไม่ตอบคำถามเดี๋ยวก็รู้ฉันได้ข่าวว่าคืนนี้แฟนนายจะเป็นรายต่อไปแล้วถ้าจากเธอก็คงจะถึงคิวนายรับรองว่าโดนทุกคนแน่นอนฉันพอแล้วหนีไปเสี่ยงดวงเอาเองยังดีกว่าวินส์กล่าวฉันไปด้วยคริสติน่าพูดพลางเอื้อมไปจับแขนวินส์ฉันบอกแล้วนี่ว่าฉันจะไปกับเธอคริสติน่าว่าเขาใช้ตามองเธอตามใจอย่ามเป็นตัวถ่วงฉันก็แล้วกันวินส์กล่าวนายจะทิ้งพวกเราที่เหลือไว้ที่นี่เหรอเสียงนั้นดันมาจากประตูโรงนาที่เปิดทิ้งไว้ทุกคนหันไปและเห็นเทแกนยืนอยู่ตรงนั้นเธอเดินเข้ามาข้างในแสงอาทิตย์อัดสดองทำให้ร่างของเธอเป็นเงาดำแล้วพังพรกับเจ้าหนูล่ะสองคนนั้นไม่มีปัญญาหนีไปเองอยู่แล้วนายจะทิ้งพวกเขาหรอวินส์หันกลับไปมองเครื่องยนต์ฉันไม่สนหรอกว่าใครจะเป็นยังไงแม่ฉันเป็นโสเภณีขี้ยาแล้วฉันก็ไม่เคยเห็นหน้าพ่อด้วยซ้ำตั้งแต่จำความได้ฉันก็ดูแลตัวเองมาตลอดฉันไม่ดูแลใครหน้านายหรอกนะ
ปล่อยให้สองคนนั้นรีบรู้ตัวซะก็ดีว่าโลกนี้ไม่มีใครช่วยใครทั้งนั้นตอนนี้พวกเขามีอาหารให้กินแถมมีราคาคุ้มหัวไม่ต่างจากพวกเธอแต่บอกไว้ก่อนนะว่าโลกนี้ไม่มีของฟรีฉันรู้ว่าเธอคิดอะไรเธอคงนึกว่าเราจะซ่อมรถคันนี้ได้จากนั้นทุกคนก็จะตะกายขึ้นรถแล้วขับหนีไปที่ไหนสักแห่งที่ดีกว่านี้แต่จะบอกให้ว่าไม่มีที่ไหนดีกว่าหรอกมันแค่แตกต่างกันเท่านั้นเองโลกใบนี้ก็เหมือนบ่อส้วมเราทำได้อย่างมากก็แค่เลือกมุมที่สะอาดที่สุดแล้วทนกลิ่นเหม็นเน่าให้ได้นานที่สุดพอสุดทนแล้วก็ย้ายไปอยู่มุมอื่นเมื่อคืนฉันตาสว่างแล้วว่าต้องจ่ายเท่าไหร่เพื่อแลกกับการซุกหัวอยู่ที่นี่บอกเลยนะว่าสำหรับฉันมันแพงมากวินส์กล่าวเทแกนพูดขึ้นบ้างนายคิดว่าฟินิกี้จะปล่อยนายไปง่ายๆงั้นเหรอนายจะหนีไปได้ไกลแค่ไหนก่อนแม่นั่นจะโทรบอกนักสืบสองคนนั้นแล้วสองคนนั้นก็จะโทรเรียกพรรคพวกให้ไปล่าคอนายกลับมาลงโทษไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างจะโดนหนักขนาดไหนก็ไม่รู้นายเห็นหรือเปล่าว่ามีรูปเด็กๆแขวนอยู่ในบ้านกี่รูปนายว่าตอนนี้เด็กพวกนั้นอยู่ที่ไหนพวกเขาไม่ได้วางแผนสอบเข้ามหาวิทยาลัยอยู่ในบ้านหลังใหญ่ทางตอนเหนือกับครอบครัวแสนใจดีหรอกนะพวกเขาหายไปแล้วฉันอยู่ที่นี่มานานจนรู้แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้านายพยายามหนีพวกเขาจะเจอตัวไหนตั้งแต่นายไม่ทันเฉียดใกล้ความเจริญที่ไหนด้วยซ้ำแล้วนายก็จะถูกซ้อมเจียนตายแล้วถ้ายังไม่หลาบจำจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมนายจะหายไปตลอดกาลนี่ล่ะจากนั้นก็มีเตียงว่างอีกเตียงในบ้านฟินิกี้แล้วก็จะมีเด็กคนใหม่มาแทนที่ภายในวันเดียวส่วนนายก็จะกลายเป็นแค่รูปถ่ายอีกกรอบที่แขวนจมฝุ่นอยู่บนผนังบ้านเธอพยักไปเยอะไปที่รถกระบะแต่ถ้ามีรถคันนี้เราก็ยังมีโอกาสเราทุกคนจะไปจากที่นี้ด้วยกันวินส์ล้วงเข้าไปในเครื่องยนต์ขยุ้มสายไฟที่ถูกหนูแทะจนขาดวิ่งออกมาโยนลงบนพื้นเราจะซ่อมรถโดยที่ฟินิกี้ไม่รู้ไม่เห็นได้ยังไงวินส์ถามฟินิกี้ติดยานอนหลับตอนกลางคืนพอนักสืบสองคนนั้นพาเรากลับมาและเธอรู้ว่าทุกคนเข้าบ้านเรียบร้อยแล้วเธอก็จะซัดอย่างอะไรก็ตามในมือแล้วหลับเป็นตายภายใน15นาทีฉันเคยเข้าไปค้นห้องเธอเปิดดูตู้เสื้อผ้าหรือลิ้นชักสำรวจไปจนถึงใต้เตียงด้วยซ้ำแต่แม่นั่นเอาแต่นอนกรดน้ำลายยืดไม่รู้สึกตัวสักนิดช่วงกลางวันเธอก็ไม่ได้มีสติสตังครบนักหรอกนะตอนนี้ก็สลบเหมือดอยู่ผมลงจากรถไปยืนข้างลิบบี้แล้วถามฟินิกี้ซ่อนเงินไว้ตรงไหนหรือเปล่าผมนึกถึงโถที่แม่เก็บไว้บนตู้ในห้องครัวแม่เรียกมันว่าเงินฉุกเฉินและเคยบอกว่าทุกคนควรจะมีเงินฉุกเฉินเก็บเอาไว้เธอแกนสายศีรษะฉันว่าต้องมีแน่ๆแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอขนาดฉันค้นดูทุกซอกทุกมุมแล้วนะเธอเหลือบมองคริสติน่าแต่เรามีทางหาเงินได้ใช่ไหมคริสติน่าคริสติน่าคงเข้าใจความหมายดีเพราะเธอหน้าซีดและพยักหน้ารับอย่างไม่มั่นใจเออถ้าจำเป็นคริสติน่าว่าเธอแกนหันมาหาลิบบี้ถ้าคืนนี้เธอออกไปเธอก็จะหาเงินได้เหมือนกันเธอแกนว่าแลกกับอะไรผมพร่องเอาไปโดยไม่ทันคิดก่อนขยับเข้าไปใกล้ลิบบี้และรู้สึกได้ว่าเธอจับมือผมเธอขยับเข้ามาใกล้อีกแล้วกระซิบเดี๋ยวทุกอย่างจะดีเองลิบบี้ว่าแต่มันไม่ดีเลยสักนิดบทที่47พอตเตอร์วันที่5 14:15 น.แซมพอตเตอร์ได้ยินเสียงดังปังเสียงปังตามด้วยเสียงโครมดังสนั่นทั่วอาคารไม่น่าจะใช่เสียงระเบิดเหมือนเสียงอะไรบางอย่างหล่นจากชั้นวางของในห้องที่อยู่ถัดไปหลายห้องหรือใครบางคนสะดุดล้มตรงทางเดินและกระแทกผนังหรือพื้นอย่างแรงคาร์ลส เดอารี่ที่ถืออยู่ในมือลงเงี่ยหูฟังพลางขยับเท้าไปมาเขาสังเกตเห็นความเคลื่อนไหวบางอย่างที่มุมขวาบนในห้องสอบปากคำแต่เมื่อเหลือบขึ้นมองก็พบว่ามันเป็นแค่กล้องวงจรปิดดวงไฟสีแดงที่สว่างอยู่ตลอดเวลากับพริบดับไปนาฬิกาที่แขวนอยู่ใต้กล้องบอกเวลา14:15 น.แล้วเขาก็ได้ยินเสียงตะโกนดังสนั่นฟังไม่ได้สับรู้แต่เป็นเสียงผู้ชายนำเสียงเหมือนทั้งโกรธทั้งกลัวเขาลุกขึ้นจากโต๊ะเหล็กรู้สึกปวดเมื่อยไปทั้งตัวเพราะนั่งนิ่งๆอยู่หลายชั่วโมงเขาต้องยืดเหยียดร่างกายอยู่พักหนึ่งเพื่อให้เลือดไหลเวียนไปที่ขาเสียงปังดังขึ้นอีกครั้งและตามมาอีก2ครั้งเขาบอกตัวเองว่าไม่ใช่เสียงปืนหรอกใครจะกล้ายิงปืนกลางทางเดินในกรมตำรวจแต่เสียงมันเหมือนจริงๆเขาเอื้อมไปที่ใต้หัวไหล่ตามสัญชาตญาณ
แต่จุดที่เคยห้อยสองหนังบรรจุปืนของเขาตอนนี้ว่างเปล่าพอเตอร์เดินไปที่ประตูห้องบานประตูมีหน้าต่างช่องเล็กๆที่ระดับสายตาเพื่อให้คนที่เดินเข้าออกมองเห็นว่ามีอะไรอยู่อีกฝั่งเขามองผ่านหน้าต่างและเห็นศีรษะด้านหลังของใครคนหนึ่งน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับคำสั่งให้เฝ้าเขาไว้ศีรษะนั้นหันซ้ายทีขวาทีมองไปสุดทางเดินด้านหนึ่งแล้วเหลียวไปมองอีกด้านมันไม่ใช่ท่าทางของคนที่ยืนประจำอยู่นานหลายชั่วโมงแต่เหมือนคนที่ตกใจจนทำอะไรไม่ถูกมากกว่าพอเตอร์เคาะประตูศีรษะนั้นหันควับกลับมาเมื่อพอเตอร์สบตากับชายคนนั้นเขาก็รู้ทันทีว่าต้องมีอะไรผิดปกติแน่เจ้าหน้าที่คนนั้นมองพอเตอร์เพียงแวบเดียวก่อนหันกลับไปยังทางเดินพอเตอร์บิดลูกบิดประตูล็อกเขาทุบกำปั้นลงบนผิวโลหะของประตูเกิดอะไรขึ้นเจ้าหน้าที่คนนั้นไม่หันกลับมาเพราะกำลังสนใจอย่างอื่นเสียงปังดังขึ้นอีก3ครั้งอย่างต่อเนื่องพอเตอร์ทุบประตูอีกรอบใครยิงปืนอ่ะเกิดอะไรขึ้นเจ้าหน้าที่คนนั้นชำเลืองกลับมามองแวบเดียวก่อนวิ่งไปทางซ้ายและหายตัวไปฝั่งซ้ายของทางเดินเป็นห้องขังซึ่งมีอยู่ไม่มากนักเพราะแค่ใช้สำหรับกักตัวชั่วคราวระหว่างเดินเรื่องส่งผู้ต้องหาไปยังเรือนจำกลางหรือเรือนจำของเขาตี้มีห้องขังขนาดใหญ่หลายห้องสำหรับขังรวมและห้องขนาดกลางสำหรับแยกขังหรือขังเป็นคู่ประตูเหล็กบานมหึมา2บานกั้นขวางระหว่างพื้นที่ห้องขังและห้องสอบปากคำโดยมีเจ้าหน้าที่รักษาการเฝ้าอยู่1คนเซ็นสัญญาณเตือนภัยร้องดังไฟฉุกเฉินสีแดงขาวซึ่งติดอยู่ข้างนาฬิกาบนผนังห้องสอบปากคำเริ่มกับพริบวูบวาบใครบางคนทำให้สัญญาณเตือนอัคคีภัยดังพอเธอทุบประตูอีกครั้งใครก็ได้ปล่อยผมออกไปทีคนอีก3คนวิ่งผ่านประตูห้องของเขา2คนวิ่งไปทางห้องขังส่วนอีกคนกำลังวิ่งหนีชายคนนั้นสวมกุญแจมือผมสีดาวอยู่รุงรังมีรอยสักเต็มหน้าท่าทางเหมือนเพิ่งหลุดออกจากห้องขังมาหมาดๆเสียงฟู่ดังมาจากเพดานห้องและหัวกระจายน้ำดับเพลิงก็เริ่มทำงานน้ำเย็นเฉียบไหลพรูลงมาพอเตอร์รีบกลับไปเก็บไดอารี่บนโต๊ะเขากวาดมันลงกล่องแล้วปิดฝาจากนั้นยกกล่องไปที่ประตูแล้วเคาะประตูอีกครั้งเปิดประตูหน่อยเว้ยเสียงดังกริ๊กเขาลองบิดลูกบิดประตูอีกรอบคราวนี้มันหมุนได้เมื่อเปิดประตูออกไปเขาก็เจอคนอีก3คนวิ่งผ่านหน้าทุกคนใส่เครื่องแบบหน่วยจู่โจมพอเตอร์เกือบพังงะเพราะความเร็วของเจ้าหน้าที่ทั้ง3เขามองตามหลังคนเหล่านั้นประตูทางเข้าพื้นที่ห้องขังไม่ได้ล็อกพอเตอร์เห็นความวุ่นวายที่เกิดขึ้นข้างในเมื่อเจ้าหน้าที่ทั้ง3ผลักประตูเข้าไปทางเดินเต็มไปด้วยตำรวจและผู้ต้องหาใครคนหนึ่งเหวี่ยงท่อน้ำฟาดแขนเจ้าหน้าที่หน่วยจู่โจมแล้วประตูกั้นเหวี่ยงปิดพอเตอร์ถูกกันอยู่ด้านนอกน้ำสาดกระจายไปทั่วพื้นกระเบื้องเปียกชุ่มแม้ทางเดินฝั่งนี้จะมีห้องสอบปากคำหลายห้องแต่จากที่เห็นในคลิปวิดีโอของผู้พอเตอร์ก็รู้ได้ว่าบิชอปอยู่ห้องไหนและเมื่อมองไปที่ห้องนั้นก็พบว่าประตูเปิดค้างอยู่เช่นเดียวกับห้องของเขาพอเตอร์ยกมืออีกข้างขึ้นป้องตาเพื่อกันน้ำที่พรั่งพรูลงมาจากหัวกระจายน้ำด้านบนและเพิ่งมองไปทางเดินเขาเห็นบิชอปอยู่ห่างออกไป15เมตรไม่ได้วิ่งแต่เดินลอยชายอย่างใจเย็นบิชอปแอนสันบิชอปหันมาแวบเดียวแค่พอเห็นว่าใครเรียกก่อนจะเดินลับมุมไปพอเตอร์จำตามหน่วยจู่โจมอีกคนวิ่งผ่านเข้าไปอีกฝั่งของทางเดินเขารีบคว้าแขนเจ้าหน้าที่คนนั้นไว้แอนสันบิชอปหนีไปแล้วเสียงรอบข้างดังวุ่นวายสับสนจะไม่รู้อีกฝ่ายได้ยินพอเตอร์พูดหรือเปล่าแต่ต่อให้ได้ยินเขาก็ไม่แสดงอาการรับรู้เลยเขาสะบัดมือพอตเตอร์แล้ววิ่งไปทางห้องขังเมื่อไปถึงสุดทางเดินพอตเตอร์ก็เลี้ยวหัวมุมและเห็นบิชอปอีกครั้งคราวนี้อยู่ห่างกว่าเดิมกำลังหายลับลงบันไดประตูทุกบานอากว้างราวกับมีคนกดรีโมทเปิดประตูทั้งอาคารแม้แต่ประตูทางหนีไฟก็เปิดค้างอยู่ทั้งที่ควรจะปิดเมื่อมีสัญญาณไฟไหม้พอเดินไปถึงบันไดพอตเตอร์ก็พบว่าประตูทางขึ้นลงบันไดเปิดค้างอยู่เช่นกันเขาเงยมองข้างบนและก้มลงมองข้างล่างแต่ไม่เห็นบิชอปผู้คนวิ่งขึ้นลงบันไดสับสนวุ่นวายแต่ส่วนใหญ่จะกำลังวิ่งลงตรงไปที่ทางออกพอเตอร์วิ่งลงไปบ้างเกือบทำกล่องหลุดมือหลายครั้งเพราะถูกเบียดถูกผลักอยู่ตลอดเวลาเขาเริ่มตื่นตระหนกแต่พยายามสงบสติอารมณ์
ฉลามมีคนนับร้อยเบียดเสียดกันอยู่ตรงทางเดินต่างคนต่างพยายามแย่งกันออกจากอาคารทุกคนเคลื่อนไหวช้ามากพอตเตอร์พยายามเบียดขึ้นไปข้างหน้าและเดินให้เร็วขึ้นแต่มันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เพราะฝูงคนต่างมุ่งหน้าไปยังจุดเดียวกันกว่าเขาจะหลุดออกมาจากอาคารได้ก็ใช้เวลาเกือบ2นาทีตัวเขาเปียกชุ่มเพราะน้ำจากหัวกระจายน้ำดับเพลิงเมื่อเดินออกมาเจออากาศเย็นหยะเยือกระกับขั้วโลกเขาจึงรู้สึกเหมือนโดนผ้าที่ทำจากน้ำแข็งฟาดใส่เต็มๆหิมะซึ่งตกหนักรอบตัวก็ตามเสื้อผ้าของเขาแต่เขายังหนีบกล่องไว้ใต้แขนอย่างแน่นหนาและพอตเตอร์ก็เห็นบีชอปกำลังขึ้นนั่งบนเบาะหลังของรถเล็กซัสสีเงินคนขับเห็นพอตเตอร์เธอขมวดคิ้วแล้วเปลี่ยนเป็นยิ้มจากนั้นก็ยกมือผอมบางขึ้นบอกให้เขาเธอคือผู้หญิงที่เขารู้จักในนามซาร่าวอร์เนอร์หรือแม่ของบีชอปทั้งสองหายลับไปแล้วเมื่อพอตเตอร์มาถึงริมถนน